วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาถึงวันหยุดโต๊ะอีกวันหนึ่งนะครับที่วันนี้ครับทางกรุงเทพธุรกิจทีวีของเรานะครับรวมสัมภาษณ์ตำนานทางการสมองของคนข่าวนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เจาะลึกการเลือกตั้งสหรัฐกันในวันนี้นะครับและวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครับเรามีแขกผู้มีเกียรติและเป็นผู้เชี่ยวชาญอีก3ท่านอยู่กับเราด้วยวันนี้จะมาวิเคราะห์แบบสดๆเรียกว่าวินาทีต่อวินาทีกับเราในวันนี้ครับท่านแรกนะครับคุณธนงขันทองครับบรรณาธิการเครือเนชั่นนะครับท่านที่2นะครับคุณพรพลกาญจนรัตน์นะครับท่านเป็นคอลัมนิสต์เจ้าของคอลัมน์ Tell It As It Is นะครับของหนังสือพิมพ์ The Nation และท่านสุดท้ายครับคุณเข้มชัยยอกครับกรรมการบริหารเครือเนชั่นครับผู้ชมครับตอนนี้เรียกว่าผลการนับนะครับหลังจากที่ปิดเอกสารในบางรัฐเนี่ยนะครับเรียกว่าสร้างความประหลาดใจอย่างมากเพราะว่าจะก่อนก่อนหน้านี้นะครับหลายโพลเนี่ยบอกว่าบารักโอบามานั้นน่าจะนอนมานะครับน่าจะมีคะแนนที่นำแต่อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับพบว่าแดงเถือกกันไปหลายรัฐทีเดียวนะครับเรียกว่าหักปากกาเซียนแล้วก็มีหลายคนบอกว่านั่นคือสิ่งที่คลิกความคาดหมายครับทำไมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมรอบนี้ซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นมารองบอร์ดนะครับมาตามมาจากบารักโอบามาแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีการนำขึ้นมาในหลายรัฐทีเดียวที่มีการนำคะแนนแล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญของเรากันนะครับเริ่มจากคุณพรพิมลก่อนนะครับคุณพรพิมลครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยในหลายรัฐนี่นะครับแดงกันมาเลยทีเดียวทำไมถึงเกิดขึ้นครับที่ก่อนหน้านี้หลายโพลบอกว่าโอบามาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชนะครับจริงๆที่เห็นแดงเนี่ยนะคะก็เป็นแดงอยู่แล้วค่ะคือตามปกติถ้าจะดูก่อนเลือกตั้งเนี่ยโพลที่ออกมาเนี่ยรัฐที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะมีจำนวนน้อยกว่ารัฐที่แดงแต่ว่าอย่างที่ต้องจับตาตามดูกันคือรัฐที่เป็นเลือดสีเสกที่จะเปลี่ยนไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากในการเลือกตั้งครั้งนี้คือเรื่องวอลเตอร์เทอร์นะครับว่าการคนออกไปเลือกตั้งกันเนี่ยเขายังอยากจะได้โทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่อเมริกานะคะที่เป็นพรรคไปที่โพลตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพื่อจะรอให้หยุดเลือกตั้งให้เปิดเพราะว่าเขาต้องการจะเป็นความอย่างเดียวคือเป็นเลือกให้โอบามาออกจากทำเนียบขาวคือไม่ได้เรียกเอาโอบามากลับมาครับเปลี่ยนไปเรียกกรอมนี้แทนนะครับคราวนี้ที่บอกว่านะครับในรัฐของที่เป็นทางด้านเดโมแครตหรือรัฐที่สนับสนุนเดโมแครตเนี่ยนะครับก็จะเป็นรัฐเล็กๆนะครับแต่ว่าจะมีแอคทรัวร์โหวตนะครับมีคะแนนสำหรับคณะเลือกตั้งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแขกอีกสองท่านนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างกับการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมาที่รัฐที่มาสนับสนุนทางด้านของประชาธิปไตยจะเยอะขึ้นนะครับขอเรียนถามคุณธนงขันทองก่อนครับครับผมคิดว่าไอ้ตัวรัฐแดงที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าขณะนี้โอบามากับพรอมนิ่งเนี่ยเขาจะรุ้นระทึกมากกว่านะครับว่าจะสามารถที่จะมีกำชัยชนะที่รัฐหลักๆอย่างเช่นโอไฮโอนะครับเวอร์จิเนียนะครับแล้วก็นอร์ทแคโรไลนานะครับซึ่งเป็นรัฐที่เป็นสวิงสเตทนะครับว่าจะเทคะแนนใครก็จะชนะแล้วก็ท้ายที่สุดมาคือฟลอริดามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับด้วยเองไอ้ผลการคะแนนของรัฐต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่ออกมาดังนั้นเองก็เป็นการที่ค่อนข้างที่จะรุนระทึกใจนะก็คือตอนเช้าช่วงเช้านี้ก่อนออกมาผมก็ฟังทางด้านพี่ก้อของทางซินเองเขาก็บอกว่าจริงถ้าเกิดโอบามาเนี่ยไม่ชนะเวอร์จิเนียไม่ชนะนอร์ทแคโรไลนานะครับเหนื่อยแน่ๆนะครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยคงจะต้องลากยาวโดยเฉพาะยิ่งที่สมรภูมิหลักนะครับก็คือโอไฮโอซึ่งเป็นฐานเสียงที่มีคะแนนเลโทรโบอยู่ประมาณ18คะแนนที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับต่างฝ่ายพรรครีพับลิกันเองเนี่ยเขาเคยมีการดูประวัติมาแล้วเนี่ยบอกว่าไม่สามารถที่จะไปชนะทวีปขาวได้เลยถ้าหากว่าไม่ชนะโอไฮโอเพราะฉะนั้นเองขณะนี้คะแนนที่ออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าเอเล็กโทรคอลเลจของมิทรอมนี่จะนำเหนือโอบามาแต่ว่ายังคงอีกไกลนะครับการนับคะแนนยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะฮะขณะนี้เนี่ยรอมนี่ได้ข่าวมาว่าเขาได้ที่อินเดียนาไปแล้วนะครับเวสต์เวอร์จิเนียเคนทักกี้เอ่ยนะครับเทนเนสซีเอ่ยนะครับพวกนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยๆ นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคอยดูการนับผลคะแนนของรัฐที่สวิงสเตทถ้าเกิดเราได้สวิงสเตทที่อยู่ทางที่ตะวันออกนะทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาถ้าได้ปุ๊บก็สามารถที่คาดคะแนนได้อย่างค่อนข้างที่มั่นใจนะครับว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาครับในส่วนของคุณธนงนะครับก็ยังให้ความเห็นน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าหลาย
รับที่มีการปิดหีบออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นแดงออกมานะครับแต่เราก็ยังต้องจับตาดูกันต่อไปครับโดยเฉพาะในส่วนของสวิงสเตทนะครับโดยเฉพาะโอไฮโอครับเรียกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจากเดิมที่คนมองไปว่าบารักโอบามาน่าจะนอนมานั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับต้องเรียกว่าจับตาดูกันให้ดีๆเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสวิงสเตทซึ่งยังเรียกว่าอีกยาวไกลนะครับต้องดูกันให้ยาวๆครับว่าการนับคะแนนนะครับและผลที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือภาพรวมนะครับของการเลือกตั้งในส่วนแรกนี่ครับว่ายังมีความขัดเคี่ยวสูสีกันหรือแม้แต่โพที่ออกมานะครับตอนนี้เท่าที่มีการได้สำรวจโพนี่นะครับบางสำนักเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าตรงนี้นั้นหนักนะครับแต่ว่าบางส่วนนะครับก็บอกว่าคณะของคอร์รัปชันนั้นหนักแม้แต่โพเองเนี่ยนะครับก็ยังมีเรียกว่าขับเคี่ยวสูสีกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องจัดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมการวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของ